ลิปนี้มีประโยคภาษาอังกฤษชวนลูกสวดมนต์มาฝากกันนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ Let's pray before bed. Let's pray before bed. มาสวดมนต์ก่อนนอนกันค่ะ We pray to calm our mind and to pay respect to the Buddha. We pray to calm our mind and to pay respect to the Buddha.เราสวดมนต์เพื่อให้จิตใจสงบและแสดงความเคารพพระพุทธเจ้า Press your hands together like this. Press your hands together like this. พนมมือแบบนี้นะคะประโยคนี้นะคะก็คือเราพนมมือให้ลูกดูนะคะแล้วลูกจะได้ทำตามได้นะคะ Put your hands together in the prayer position like this. Put your hands together in the prayer position like this.ประกบมือเข้าด้วยกันแบบท่าสวดมนต์แบบนี้นะคะประโยคนี้ก็เช่นกันนะคะก็คือทำให้ลูกดูเป็นขั้นตอนนะคะว่าพนมมือประกบมือทำยังไงเนาะ Repeat the mantra after me. Repeat the mantra after me. พูดบทสวดตามแม่นะคะ Please prostrate together after the chant. Please prostrate together after the chant.กราบแบบเป็นจางครับประดิษฐ์หลังจากสวดมนต์เสร็จนะคะก็คือประโยคนี้พูดแล้วก็เตรียมกราบให้ลูกดูด้วยนะคะ prostrate 3 times prostrate 3 times 3 times กราบ3ครั้งแล้วก็กราบให้ลูกดูด้วยนะคะเราพูดแล้วเราก็ทำท่าประกอบไปด้วยนะคะลูกก็จะได้รู้ว่าอ๋อประโยคนี้มันหมายถึงอย่างนี้นะคะเขาก็จะได้ทำเองได้ในครั้งต่อๆไปแต่ว่าถ้าพูดครั้งแรกก็ทำท่าทางประกอบไปด้วยนะคะเอาไว้ฝึกพูดกับลูกกันนะคะ